กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ใครที่มีคำถามว่าจะเป็นเรื่องราวของดวงชะตาตรวจสอบลัคนาราศีนะคะหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะในส่วนของ SMS ระบุข้อมูลเข้ามาเลยนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะ024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทัวร์หน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะภาพรวม12ราศีต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะมีเรื่องงานให้คิดบวกนะคะไม่มีใครดีทุกวันบางครั้งมันอาจจะเจอกับปัญหาบ้างนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เด่นค่ะรับซ้ายจ่ายขวาต้องมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยนะคะหัวใจอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมวันนี้นะคะในเรื่องของงานทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะทุกอย่างอาจจะต้องลงมือปฏิบัติอดทนไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆเองก็ตามหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าคิดการใหญ่โดยเฉพาะใครที่คิดที่จะลงทุนหัวใจค่ะเวลาเจอกับปัญหาอดทนให้มากพูดให้น้อยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของงานเวลาเจอปัญหาให้ลองใช้แผน A แผน B ดูนะอย่าเพิ่งไปท้ออย่าเพิ่งหมดความพยายามนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็เหมาะกับการใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์หัวใจวันนี้คนโสดผ่านได้ผ่านไปก่อนเลยนะมีโอกาสเจอแต่คนที่ไม่จริงใจเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีเมษนะคะในเรื่องงานค่ะวันนี้อีกหนึ่งราศีค่ะที่ดูเหมือนว่าจะตัดสินใจผิดพลาดขาดเกินนะคะดูเหมือนจะไม่ลงตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำเองก็ตามหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ยังมีศักยภาพในเรื่องของการหารายได้อยู่หัวใจคนนี้คนที่มีคู่ค่อนข้างอึดอัดนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองส่วนคนโสดก็อย่าไปล้อเล่นกับความรู้สึกหรือว่ากับความรักของใครเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานนะคะต้องวางตัวให้เหมาะสมแล้วก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่วันนี้สงบปากสงบคำเอาไว้บ้างนะคะถ้าเกิดต้องอยู่กับหมู่มวลเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คนที่กำลังคิดเปลี่ยนแปลงศึกษาหาข้อมูลให้มากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนไม่รู้ปรึกษาผู้รู้นะคะหัวใจวันนี้ก็ไม่เด่นค่ะเน้นโทนสีเหลืองเข้มเด็กเรื่องสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะให้วางแผนต่อให้มองไปไกลๆนะหรือว่าวางเป้าหมายไปไกลๆต่อเนื่องเลยนะคะหัวใจวันนี้สมาชิกในบ้านเขามีโอกาสเกิดปัญหาขัดแย้งกันเราคงต้องเป็นคนกลางหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องงานวันนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แต่ดูเหมือนว่าจะมีคู่แข่งและเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อซะด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีเกณฑ์ใช้เงินในการแก้ปัญหาจัดระเบียบวางวินัยไว้ให้ดีนะคะหัวใจนะคะวันนี้ก็เหมาะกับการสารสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ให้เดินตามกระบวนการนะอย่าไปเร่งรีบส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าเตรียมตัวมาดีก็มีโอกาสได้ส่วนต่างนะคะหัวใจวันนี้คนที่มีคู่คนรักค่อนข้างเรียกร้องแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้สำคัญมากนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เด่นมีเกณฑ์การใช้จ่ายแบบรายจ่ายจรปัจจุบันทันด่วนหัวใจนะคะวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เริ่มก็ขอให้เริ่มต้นสารสัมพันธ์แต่ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยชาวราศีกันวันนี้เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะคนทำงานก็ไม่ต้องลงแรงเองคนทำธุรกิจก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเดิมๆนะอยู่บนพื้นฐานกลางๆดีอยู่แล้วหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้สามารถบริหารสภาพคล่องได้ดีหัวใจก็ระวังอย่าไปแย่งรักของใครเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจ
อยู่ที่บ้านนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก่อนใช้จ่ายอะไรคิดให้รอบคอบซะก่อนหัวใจค่ะคนที่มีคู่อย่าทุ่มเทมากจนเกินไปเน้นทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานค่ะปัญหาเรื่องของเอกสารเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ดูเหมือนว่าก็สามารถจะหารายได้มาได้ดีแต่ว่าก็มีรายจ่ายไม่น้อยเหมือนกันนะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างหัวใจวันนี้คนที่มีความสัมพันธ์ยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook FanpageMiracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนทาง SMS หรือว่าอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยและอย่าลืมใครได้เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณนุชรีค่ะ21กันยายน2517 6นาฬิกา30นาทีวันเสาร์เมื่อไรจะหมดหนี้สินอาชีพทำอะไรดีคะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42คือพูดกับแบบยาวๆเลยนะฮะเคลียร์แบบได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอให้ถึงเข้าย่าง45ไปก่อนช่วงปี2ปีนี้อาจจะมีดีบ้างแต่อาจจะเป็นในระยะสั้นฉะนั้นพยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพทายดีนะครับขายยาสมุนไพรนะครับนวดแผนโบราณพวกนี้หรือแม้กระทั่งผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินถ้าทำได้รวมไปถึงในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนาวุฒินะคะ10พฤศจิกายน2545ค่ะเวลาเกิด 10:33 นาทีวันอาทิตย์พื้นดวงชะตาเป็นอย่างไรถ้าไม่ดีมีวิธีการแก้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการเรียนด้านไหนดีถ้าพูดถึงพื้นฐานนิสัยเนี่ยอย่างอัตตะโยงพันธุเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับแต่ด้านดีก็คือมีความเป็นผู้นำฉะนั้นก็คงจะต้องพยายามให้เขาทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นมากๆนะและลักษณะพื้นฐานคนแบบนี้การจะสอนตรงๆบางทีอาจจะไม่เห็นผลคุณต้องใช้การกระทำที่ดีเป็นแบบอย่างทำให้เขาเห็นนะแต่ไม่ได้ว่าเขานิสัยไม่ดีหรือเสียหายแต่อย่างไรนะครับกลุ่มอาชีพที่ควรจะเรียนนะฮะสาขาวิชาที่เด่นเนี่ยดาวอาทิตย์สวยนะครับวิศวะไฟฟ้าทุกสาขาไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กนะครับพวกระบบวัดคุมพวกคอนโทรลเอนจิเนียร์พวกนี้ได้หมดรวมไปถึงพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้ถือว่าเด่นแต่ถ้าเป็นวิศวะสาขาอื่นจะต้องเน้นงานซ่อมนะงานซ่อมบำรุงเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะน้องข้าวปั้นค่ะ30พฤศจิกายน2558นะคะเวลาเกิด 6:27 นาทีถามลัคนาราศีค่ะน้องเกิดนนทบุรีแล้วก็เรียนด้านไหนดีคะ30พฤศจิกายน58ตรงกับวันจันทร์นะไม่น่าจะพลาดนะครับสาขาอาชีพของหนูเนี่ยดาวศุกร์สวยนะครับเสาก็ได้นะเสาก็เฉพาะทางนะครับสถาปัตย์สัตวแพทย์นะเรียนด้านเกษตรนะครับถ้าวิศวะก็พวกก่อสร้างพวกโยธาศุกร์ถ้าชอบทางศิลป์ก็เชียร์เลยครับดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำอันนี้ทายดีถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนในส่วนของการเงินลัคนาอะไรนนทบุรีค่ะจังหวัดนนทบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะช่วงนี้ก็ระวังดูในเรื่องของพวกอาการแพ้นะแล้วก็หกล้มหกลุกผมไม่รู้นะว่าเด็ก2ขวบเศษเป็นอย่างไรแต่คุณพ่อคุณแม่ดูแลดีๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมใจค่ะ31สิงหาคม2520นะคะเวลาเกิด 7:00 น. กว่าพุธกลางวันดวงชะตาโดยรวมเป็นยังไงคะผมทายหลังวันเกิดนะพอตอนนี้อีกแป๊บเดียวก็จะเข้าย่าง40แล้วหลังวันเกิดถ้าทำงานนะถ้าทำงานแล้วอยากจะขยับขยายอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือทำงานประจำเนี่ยมีโอกาสนะครับริเริ่มสิ่งใหม่ขยับขยายในทางที่ดีนะครับเงินเสียไหมแต่ต้องฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หน่อย
สภาพคล่องโดยรวมช่วงย่าง40ก็ต้องบอกว่าปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงย่าง39ที่ผ่านมาแต่ความรักกรณีถ้ามีคู่เนี่ยคนรักแข็งกับเรานะพยายามต้องอ่อนๆถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอุมานะคะ25ธันวาคม2540ค่ะเวลาเกิด 01:12 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของความรักแล้วก็อยากมีงานทำโชคลาภเป็นยังไงคะเกณฑ์งานเสียจริงๆนั่นแหละนะครับก็หนึ่งในทางโลกทางความเป็นจริงก็คงต้องพยายามขวนขวายหน่อยแล้วถามว่าใครที่พอจะให้ลาภผลก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะสุภาพบุรุษผู้หญิงก็ไม่ได้เสียนะแต่ผู้ใหญ่ดูเหมือนแนวโน้มจะดีกว่าก็หนึ่งพยายามหาคอนเน็กชันแหละพยายามขวนขวายแล้วก็อาจจะให้มองกลุ่มงานที่มันมีสโคปหรือว่าสเปคที่มันทอนลงไปหน่อยการทำบุญเสริมในแง่ของโหราศาสตร์นั้นถ้าสะดวกนะไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ถ้าไม่สะดวกถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธใกล้บ้านก็ได้นะครับเรื่องบ้านเรื่องรถเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอย่างเร็วที่สุดเนี่ยอีก2ปีข้างหน้าอย่างเร็วที่สุดนะแต่อย่างที่พูดอยู่เสมอแหละของพวกนี้ได้ครั้งเดียวเอาให้มันจบอย่างนั้นดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบรรจงนะคะ9พฤษภาคม2534ค่ะเวลาเกิด 10:30 นวันพฤหัสบดีนะคะความรักการเงินการงานเป็นยังไงคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26นะครับฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะและกรรมะเป็นกาลีก็ต้องระวังมีปัญหาหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวส่วนในเรื่องของการเงินถึงจะไม่หวือหวาแต่ยังพอมีจับจ่ายใช้สอยเรื่องเงินเป็นห่วงจริงๆคือในช่วงย่าง27ที่กำลังจะมาถึงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพันธ์นะคะ27กุมภาพันธ์2541เวลาเกิด 16:56 นวันศุกร์ปีหน้าจะลงเรียนครูพละจะได้หรือเปล่าต้องทำยังไงบ้างคะก็คำจริงถ้าในจังหวะเวลาการสอบแข่งขันถ้ามันยังอยู่ก่อนวันเกิดนี่นะจะถือว่าเด่นมากเลยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วก็ไม่ใช่เสียหายฉะนั้นเตรียมความพร้อมให้ดีนะก็มีโอกาสนะครับแล้วถามว่าถ้าเป็นคุณครูพละเด่นไหมในพื้นชะตาแน่นอนครูพละส่วนใหญ่เป็นภาคสนามเอาท์ดอร์ต้องมีแอคทิวิตี้มีการเคลื่อนไหวอันนี้ถือว่าเป็นการแก้ดวงและอีกประเด็นหนึ่งถ้าคุณประกอบสมาอาชีพนี้ต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดก็ถือว่าสมรูปนะอาชีพเป็นคุณครูถือว่าดีนะเน้นประถมมัธยมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรพลนะคะ5กันยายน2511ค่ะเวลาเกิด 9:54 นวันพฤหัสบดีขอคำแนะนำการดำรงชีวิตทั่วไปงานเงินสุขภาพศัตรูหมู่มิตรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะคงจะแหมคงไม่อาจนะครับไม่บังอาจที่จะแนะนำในเรื่องการดำรงชีวิตก็คงจะเตือนแล้วกันนะว่าปีนี้ควรระวังในเรื่องอะไรหนึ่งเลยนะครับให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่รวมถึงเรื่องของคดีความนะในช่วงอายุย่างปีจรปัจจุบันนี่แหละนะครับแล้วถ้าถามว่าหลังวันเกิดไปแล้ว หลังวันเกิดไปแล้วห่วงเรื่องไหนหลังวันเกิดไปแล้วงานผมทายดีแต่เป็นห่วงมากๆก็จะเป็นในเรื่องของความรักกรณีถ้ามีคู่นะอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ตักบาตรถวายเพลพระน้ำท่าขนมนมเนยอาหารการกินจัดให้ครบถ้วนถ้าถวายสังฆทานขอให้เป็นสังฆทานสดงานที่บอกว่าทายดีเมื่อสักครู่แต่ถ้าเป็นงานธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ระวังปัญหาความขัดแย้งสภาพคล่องก็ถือว่าใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฎชนิพานนะคะ16มีนาคม2522เวลาเกิดบ่าย 3:37 นาทีวันศุกร์จะได้งานที่สมัครใหม่หรือไม่และดีกว่าที่เก่ามั้ยคะตอนนี้ย่าง38วงกลมตกเรื่องงานนะครับสักครู่นะคือความจริงเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยช่วงอายุปัจจุบันนี้ผมใช้คำนี้แล้วกันก็คงต้องไม่ง่ายนะต้องอาศัยการปรับตัวพอสมควรเลยแหละถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถ้ายังตัดสินใจทำนะฮะถ้าลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยงานใหม่ในช่วงย่าง39ถือว่าดีกว่านี้นะ
หรือแม้กระทั่งถ้าอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสเจริญเติบโตครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฉัตรวินีนะคะเกิดวันที่3ตุลาคม2524ค่ะเวลาเกิด 3:45 นาทีวันเสาร์การงานที่มั่นคงการเงินแล้วก็ความรักเป็นยังไงดาวศุกร์สวยมากเลยนะครับนะถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจก็พวกของกินสิ่งสวยงามของหอมดอกไม้นะครับจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้สดหรือแม้กระทั่งร้านเสริมสวยเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปพวกความบันเทิงพวกหนังพวกเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะของกินอาหารอย่างที่บอกไปแล้วลองดูครับว่าเราถนัดในหมวดหมู่ไหนอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมาก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนความรักแต่ความรักจะกลับด้านกับเรื่องงานเลยนะครับได้รับอิทธิพลอาทิตย์ผิดอังคารนะเป็นคู่ศัตรูโยงมรณะมักจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงย่าง36ที่กำลังจะมาถึงถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองให้ดีรวมถึงระวังอุบัติเหตุด้วยนะหลังวันที่3ตุลาไปแล้วให้ไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ซื้อได้เข็มถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกค่ะ4ตุลาคม2524เวลาเกิด16นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันอาทิตย์สุขภาพการงานการเงินตอนนี้งานที่ทำเป็นก่อสร้างทำก่อสร้างอยู่ดีหรือเปล่าขอบคุณนะอย่างนี้ข้อมูลชัดเจนถ้าหมายถึงทำถ้าเป็นลูกจ้างถ้าเป็นลูกจ้างทำงานก่อสร้างก็ขอให้เน้นถ้าเลือกได้นะครับลักษณะงานซ่อมงานต่อเติมแต่ถ้าเป็นในแง่ของการทำธุรกิจพยายามนะสับงานจากเจ้าใหญ่ๆให้ได้แต่ผมว่าดูทรงแล้วคุณน่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะพ่อมหาอุดเกาะอยู่นะครับก็เอาไปว่าแบบนี้นะถ้ารับงานก็เหมือนกันถ้ารับงานก็รับงานซ่อมแล้วก็พยายามสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆดีนะฮะในระยะยาวเพียงแต่ว่าช่วงย่าง34ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อตุลาที่แล้วกับย่าง35เนี่ยมีเซนะถ้าคุณทำแล้วในช่วงเวลานั้นเอาเป็นว่าพ้นเข้าย่าง36ไปแล้วดาวอาชีพกับเกณฑ์เรื่องงานไม่เสียครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อไทยโพชัยค่ะเดือนปีเกิดเวลาเกิดเลยค่ะวันจันทร์ที่3เดือนกรกฎาครับพ.ศ2535ค่ะ2535เกิดกี่โมงคะเวลา10นาฬิกา35นาทีค่ะจ้ะก็ยังเป็นคนไม่ใช่สิเป็นคนวันจันทร์เป็นคนวันจันทร์อยู่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะค่ะจ้ะอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องการงานการเงินความรักค่ะงานเงินความรักงานทำงานอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ไม่ทำค่ะพอดีเลี้ยงลูกค่ะก่อนหน้านี้เคยทำงานประเภทไหนมาบ้างครับก็ทำงานร้านอาหารแล้วก็ขายของค่ะขายอะไรครับขายพวกน็อตอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัสดุก่อสร้างหรือเปล่าฮะฟังให้ดีถ้าคุณทำถ้าในแง่ของการเป็นลูกจ้างนะกลับไปทำวิชาชีพเดิมก็ถือว่าพอใช้ได้นะหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งในอนาคตขายเกี่ยวข้องกับพวกวัสดุก่อสร้างหรือถ้าเป็นสเกลที่เล็กลงหน่อยก็พวกของคุณเน้นพวกจิปาถะมีหลายๆอย่างมินิมาร์ทก็ได้นะครับหรือว่าพวก20บาททุกอย่างอะไรพวกนี้อันนี้ก็เด่นในพื้นชะตาใช่นะครับแล้วก็แต่ผมว่าปีนี้ความจริงดูแลสุขภาพของบุตรให้ดีๆนะนะครับปีที่ผ่านมาออดๆแอดๆพอสมควรเลยใช่ไหมไอ้ตัวเล็กอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าในดวงเนี่ยบอกชัดแต่ว่าข่าวดีคือหลังวันที่13กรกฎาคมนี้ไปเนี่ยเขาดีขึ้นก็ค่ะนะตอนนี้ประคบประหงมหน่อยดูดีๆนะครับฉะนั้นในเรื่องของงานก็ว่ากันไปในอนาคตนะครับส่วนความรักตอนนี้ยังอยู่กับคู่หรือเปล่าฮะอยู่ค่ะอยู่กับสามีค่ะก็ความจริงคู่ของคุณเนี่ยคือดวงเนี้ยถือว่าเกณฑ์เรื่องคู่ครองใช้ได้เพียงแต่ว่าคู่จะเป็นคนค่อนข้างจริงจังเป็นคนเครียดง่ายนะครับใช่ค่ะนะฉะนั้นเวลาอยู่กับเขาเนี่ยคุณต้องจับจังหวะนิสัยเขาให้ดีแล้วจริงๆแล้วผมใช้คำนี้นะบางทีนิสัยเขาหยุมหยิมอะจุกจิกมากกว่าคุณอีกนะใช่ค่ะนะเขาจะเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางทีคุณอาจจะรำคาญอะไรพวกนี้นะก็แต่ยืนยันว่าเขาโอเคนะแล้วก็ถ้าประคับประคองก็ตลอดรอดฟังนะครับปรับตัวนิดเดียวนะเรื่องบุตรหลังมันเกิดก็ดีขึ้นเรื่องงานถ้ามีโอกาสถ้าเรื่องบุตรไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปทำแบบเดิม
นะครับปีนี้ให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองนะครับหลังวันเกิดไปแล้วไปตรวจร่างกายหน่อยจ้ะอ่ะโอเคเนาะแล้วก็เรื่องไอ้เนี่ยค่ะจะถามว่าแฟนนะคะเขาเป็นพม่านี่มันจะแบบจะอยู่กันได้นานไหมคะก็ดาวเสาไงพม่าอยู่แล้วนะก็อย่างที่บอกอ่ะเขาจะจุกจิกยุ่มยิ้มหน่อยนะจุกจิกยุ่มยิ้มหน่อยแล้วปีนี้ให้ระวังเรื่องของคำพูดนะประคับประคองหน่อยฮะประคับประคองหน่อยปีนี้หลังวันเกิดไปแล้วย่าง25มีโอกาสขัดแย้งกันนะแต่ไม่มีใครดีทุกปีเมื่อกี้ที่ผมทายว่าระยะยาวดีผมพูดเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครดีทุกปีหลังวันเกิดไปแล้วระวังเรื่องของคำพูดจ้ะจ้ะแล้วจะถามว่าปุ๊บนี่มีสิทธิ์ที่ว่าจะแบบจะคอยดูแลเราจนแก่เฒ่าบุตรจะพึ่งพาได้ไหมบุตรใช่ไหมจ้ะบุตรพื้นชะตาของคุณเนี่ยนะตอนนี้มีกี่คนแล้วฮะขอโทษคนเดียวค่ะก็โดยรวมถือว่าใช้ได้นะเพียงแต่ว่าอีกหน่อยอาจจะอยู่ห่างไกลกันแต่ด้วยนิสัยใจคอยืนยันว่าดีครับเนี่ยส่งเสียงขึ้นมาทันที นะไม่เป็นไรฮะหลังว่าเกิดไปแล้วเขาจะแข็งแรงขึ้นนะช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะครับจ้ะพอดีดูของแฟนหน่อยได้ไหมคะดูของแฟนด้วยความรวดเร็วครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่14เดือนกรกฎาคม2535ค่ะจากกี่โมงคะเวลาเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยไม่รู้ว่าสิไม่ค่ะเขาไม่บอกอ่ะไปหามาไปหามาเดี๋ยวบอกเขาสอบถามเพิ่มเติมเนาะแล้วเดี๋ยวลงทะเบียนใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ SMS นะคุณจินตนาค่ะ25พฤษภาคม2533ไม่ได้บอกเวลาเกิดมารบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะครับ SMS ต่อมาคุณชาวรัตน์11มีนาคม2518ตี 2:15 นาทีวันอังคารอันนี้ไม่มีคำถามนะจะเป็นภาพรวมแล้วกันคิดว่าจะตอบว่าครับ ก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเตือนเรื่องอะไรถ้าฝ้าเพดานหลังคามีอะไรชำรุดให้ทำถ้าที่บ้านมีห้องพระหิ้งพระให้ทำความสะอาดด้วยถ้าช่องปากเหงือกฟันมีปัญหาปีนี้ให้ทำเป็นการแก้เคล็ดนะครับแล้วก็ปีจอนี้เหนื่อยเรื่องเงินนะโอ้กรรมะก็เสียด้วยถ้าคุณทำงานอยู่นะครับถ้าไม่ทำงานก็แล้วไปถ้าทำงานอยู่เนี่ยระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ระวังในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งท่านนะที่ฝากทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์นะฮะSMS ต่อมาค่ะคุณกฤตกรนะคะ28กันยายน2535ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง5นาทีวันจันทร์เงินกับงานเป็นยังไงคะบ่ายโมง5นาทีวันจันทร์ถูกต้องนะครับกรรมะเป็นสีก็อย่างนี้นะฟังให้ดีหลังวันเกิดเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วกัลกินีจะมาสัมพันธ์ถึงเรือนงานให้ระวังเดี๋ยวนะฮะขออภัยใหม่เป็นวันจันทร์ถูกต้องหลังวันเกิดก็คือในช่วงอายุย่าง24นะกาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานนั่นแหละถูกแล้วให้ช่วงเวลานี้นะครับจริงๆแล้วเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยถามว่ามีไหมก่อนจะถึงกันยาตอบว่ามีนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหลังวันเกิดไปแล้วผมอยากให้เจริญหลังมันเกิดเป็น2ช่องทางเลยนะครับผมทายดีในเรื่องของงานเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นนะในเรื่องของตำแหน่งการยอมรับก็ขึ้นแต่ฝากระวังในเรื่องของพวกกฎกติกาข้อบังคับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกคดีความนะการเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิชาติค่ะ13กุมภาพันธ์2540นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันพฤหัสบดีงานกับความรักเป็นยังไงปัตตานีเป็นสีนะก็ต้องทายว่าปีนี้ถ้ายังโสดก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องรักนะครับแต่ว่าตอนนี้วัยก็ยังไม่เยอะนะครับมันก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงพลิกผันได้เพราะว่าย่าง21นั้นนะครับก็มีโอกาสอย่างที่ผมว่าอาจจะมีคนใหม่ก้าวเข้ามาหรืออาจจะเข้าทํานองรักๆเลิกๆดวงนี้ถ้าคุณได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าเป็นการแก้ดวงส่วนงานก็เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะก็แต่ภาพรวมนะถ้าคุณมีการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นเป็นการเปลี่ยนในทางบวกขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเท่านั้น SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาคุณพักควันนะคะ28สิงหาคม2508เวลาเกิดเที่ยงคืน15นาทีวันเสาร์เมื่อไหร่นี่จะหมดมีวิธีการแก้ไขทำยังไงยืดเยื้ออยู่แล้วอุตสาหะนะครับยังนะยังตอนนี้ย่าง51สภาพคล่องจะดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญหรือชัดเจนจริงๆใช้เวลาหน่อยนะครับ52เต็มนะคงจะแก้ทีเดียวไม่ได้นะครับก็คงจะบอกในช่วงของกรอบเวลาที่มันจะโปร่งฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มและในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเปรียบเสมือนกับการเปิดม่านของชีวิตของคุณในพระพุทธเสวยถ้าสะดวกนะครับที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8ให้ไปเช่าหลวงพ่อโตนะครับซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างอยู่ในปางอุ้มบาทนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมพระคาถาชินบัญชรครับควบคู่กับปิสัมระโลภุสัตพุทธวันละ17จบ SMS ต่อมาค่ะคุณบำรุงค่ะ18มกราคม2502นะคะเวลาเกิด 17:30 นาทีวันอาทิตย์งานโชคลาภการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับงานโชคลาภงานเหนื่อยหน่อยนะออกแรงเยอะหน่อยนะครับและปีนี้ถ้าคุณทำงานประจำก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในแง่ของสถานะแต่เรื่องเงินเป็นห่วงจังเลยโดยเฉพาะต้นปีไปแล้วดาวการเงินเสียทั้งคู่และในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะบุคคลอื่นหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณไปบริจาคเลือดถ้าไม่ได้ก็ไปทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีรวมถึงถวายเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับแด่พระภิกษุสงฆ์การเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละบ่ายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนัตตา11กันยายน2531 10:36 นาทีวันอาทิตย์งานกับโชคลาภเป็นยังไงคะงานกับโชคลาภเป็นอย่างไรเสี่ยงโชคไม่เอานะถ้าคิดจะเสี่ยงโชคให้คนอื่นเลือกให้นะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าไม่เด่นนะส่วนงานหลังกันยาไปแล้วเนี่ยนะกรรมะเป็นกาลีถ้าคุณมีลูกน้องบริวารระวังปัญหาความขัดแย้งนะครับรวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณรจนาค่ะ10พฤษภาคม2526เวลาเกิด 7:55 นาทีวันอังคารงานเงินความรักเป็นยังไงวันนี้หลายท่านเลยนะสเต็ปคล้ายๆกันเลยแต่ของคุณเนี่ยเพิ่งผ่านวันเกิดผมยังไม่ก้าวไปสู่ปีใหม่นะครับพื้นชะตาไม่แข็งแรงในเรื่องคู่นะครับอยู่กันอย่างมีระยะห่างยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยๆและปีจรนี้ถ้าคุณมีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะครับส่วนงานเผื่อใจหน่อยอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่ถนัดไม่ชอบยากได้ทั้งนั้นให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับเครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิด3กรกฎาคม2524เวลาเกิดบ่าย 2:00 นตรงวันศุกร์งานกับความรักเป็นยังไงค่ะกรรมะเป็นกาลีนะวันนี้หลายคนจริงๆครับก็ระวังของคุณเนี่ยเป็นดาวพฤหัสก็ฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ19ตัวถ้าหางานเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ได้ดังใจหรอกครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์ดีขึ้นถ้ายังโสดก็มีโอกาสจะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้าม SMS ต่อมาค่ะคุณกุ้งค่ะ25สิงหาคม2518เวลาเกิด 02:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะถามดวงชะตาโดยรวมเป็นยังไงคะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้ดาวการเงินเสียแล้วก็ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะฉะนั้นก็ถ้าบริจาคโลหิตพร้อมกับพวกเราได้เนี่ยไปเจอกันวันที่24นะฮะถ้าสะดวกใกล้บ้านก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในช่วงนี้หลังวันเกิดเกณฑ์งานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ